จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประสบการณ์ของท่านนะคะท่านเป็นนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพยุงไทยคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมปีท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางธรรมชาติและคณะทำงานพิเศษด้านโครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งรองประธานกองสุขภาพกองทุนสุขภาพเขียวและยังเป็นรองประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดกาญจนบุรีและท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรพุทธบัณฑิตจุฬาลงจุฬาสง่างามค่ะประวัติของท่านก็มีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะคะก่อนจะเริ่มฟังบรรยายนะคะจะขอให้เพื่อนๆกล่าวสวัสดีท่านอาจารย์พร้อมกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคุณมากครับแหมแนะนำนี่รุ่นตามเลยครับนี่คือการก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกนะเพราะว่าการจะเป็นมัคคุเทศน์นี่มันคือเรื่องการพูดสำคัญพูดเรื่องการพูดคือหนึ่งพูดถูกไหมเนื้อหานั้นถูกไหมสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัดเรื่องวังหรือเรื่องในวันนี้คือเรื่องระบบนิเวศเราพูดถูกเนื้อหาสาระนะถูกไหมพอพูดถูกแล้วข้อที่สองมาก็คือพูดได้อย่างกระชับไหมอย่างกระชับที่คนฟังแล้วเนี่ยนะสามารถมีความเข้าใจในเวลาอันจำกัดก็อย่าลืมว่ามัคคุเทศก์นี่อยู่กับนักท่องเที่ยวไม่นานและนักท่องเที่ยวก็คงไม่ฟังเราบรรยายกันไม่เหมือนกับการเลคเชอร์ในห้องในมหาวิทยาลัยคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นมัคคุเทศก์เนี่ยจะต้องรู้จักพูดอย่างกระชับไม่ยืดเยอะไม่สั้นจนเกินไปจนไม่รู้เรื่องหรือยาวจนเกินไปจนน่าเบื่อแล้วเราจะต้องดูพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวด้วยเพราะนั้นข้อ2เป็นเรื่องเขาเรียกเป็นศิลปะที่ต้องผ่านการฝึกฝนพอสมควรจึงสามารถที่จะพูดได้อย่างกระชับและได้ใจความพอต่อมาข้อที่3ก็คือเราจะต้องพูดโดยเฉพาะท่านเป็นมัคคุเทศก์ภาษาทั้งอังกฤษและจีนจะต้องพูดให้ถูกสับถูกสำนวนซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่เที่ยวบินละอยู่ที่เที่ยวบินขนาดไหนนะครับแต่ท่ามกลางการปฏิบัติหน้าที่การเป็นมัคคุเทศก็คือการฝึกฝนขับเคลื่อนภาษาของเราเรื่องสำเนียงการพูดก็ดีเรื่องศัพท์ก็ดีเรื่องรูปประโยคก็ดีทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษเนี่ยห้ามการฝึกฝนเรียนรู้ก็จะทำให้เราชำนาญขึ้นเต็มขึ้นต่อมาข้อที่4ก็คือจะต้องเป็นคนซึ่งพูดจาสุภาพอ่อนน้อมสำคัญนะเรื่องนี้สุภาพอ่อนน้อมนะครับและไปมาข้อนี้อาจจะเป็นตัวช่วยมัคคุเทศก์ได้เยอะคือมัคคุเทศก์บางท่านอาจจะความรู้ไม่มากนะพูดอาจจะกระตุกกระตักสำนวนสำเนียงภาษาอาจจะดูแล้วก็อาจจะยากที่จะเข้าใจแต่เป็นคนสุภาพอ่อนน้อมนี่ตัวนี้ผมเจอหลายท่านนะก็เป็นตัวช่วยได้ดีเลยคือนักท่องเที่ยวเห็นใจว่าโอ้แต่เขามีความตั้งใจก็ผ่อนปลนให้ว่าเที่ยวบินประสบการณ์จะทำให้เขาข้อ1ข้อ2ข้อ3จะชำนาญขึ้นแต่ข้อ4เป็นคนที่ดีละคืออย่างน้อยเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่การศึกษาใฝ่เรียนอันไหนพูดผิดขอโทษครับนะอันไหนพูดเร็วไปไม่รู้เรื่องก็มีอะไรที่จะให้ช่วยพูดให้กระชับหน่อยก็ให้เขาเนี่ยให้นักท่องเที่ยวเป็นเหมือนครูเราช่วยสอนหน่อยภาษาอาจจะยังไม่ถูกอันนี้คือจากความที่เป็นคนสุภาพอ่อนน้อมแต่นั้นเขาก็ช่วยเราเพราะนั่นนี่คือการเป็นมัคคุเทศก์จะต้องเป็นและประการสุดท้ายก็คือกาลเทศะบุคคลชุมชนเหตุผลตรงนี้เขาเรียกสัพพุริสธรรมทั้ง7
ท่านต้องเลิกใช้แน่นอนกาลเทศะตรงนี้สำคัญตอนนี้คือท่านประกอบอาชีพมนุษย์เทพในความว่าสอบผ่านแล้วเนี่ยการแต่งตัวนะครับเจอครับผมเคยเจอเพราะผมก็ยังเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องที่ร่องบรรยายให้กับนักท่องเที่ยวบรรยายให้กับมนุษย์เทพอยู่แต่งตัวไปนี่สอบไม่ผ่านใส่รองเท้าแต่เพื่อไม่ใส่เกงใส่รักนักท่องเที่ยวนี่จบเลยยากที่เขาจะเชื่อถือนี่คือการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยรองเท้าแตะนี่เลิกกันเลยนะครับการทำตัวอย่างที่ดีของการเป็นวัตถุเทพอาชีพจะต้องเริ่มต้นที่เขามองเราสมองการแต่งกายผมเผ้าลุงลังไหมแต่งตัวบางคนมันพูดภาษาชาวบ้านคือแต่งตัวไม่เรียบร้อยและสกปรกลุงลังนะไม่น่าเชื่อถืออย่างนี้ไม่น่าผมเข้าการแต่งตัวการอะไรดูแล้วให้สุภาพเรียบร้อยนะครับหน้าชมหน้ามองอันนี้คือ first intention ที่เขามองคุณที่จะมีความเชื่อถือและไว้วางใจว่าทริปนี้ไม่ว่าจะเป็น half day trip sightseeing หรือ one day trip หรือการท่องเที่ยวในระยะ5วัน7วันหรือ15วันเนี่ยเขาจะไว้วางใจคุณได้นั้น first impression ก็อยู่ที่การแต่งกายและการรู้จักที่จะใช้ภาษาสื่อในการทักนะครับอันนี้คือให้เห็นภาพกว้างๆก่อนแต่การเป็นมัคคุเทศก์เพราะนั้นท่านจะต้องเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ซึ่งในหลักสูตรก็จะมีเรื่องของบุคลิกภาพของการเป็นมัคคุเทศก์นะพฤติกรรมของการเป็นมัคคุเทศก์การสื่อภาษาสื่อภาษาของการเป็นมัคคุเทศก์นะครับอันนี้ผมก็จะสอบแทรกในหลักวิชาโดยเฉพาะในวันนี้เรื่องของระบบนิเวศ ecosystem ซึ่งในสมัยก่อนจะไม่มีวิชาเรื่องของระบบนิเวศเรื่องของ ecosystem พอต่อมาเนี่ยการพัฒนาการทางการท่องเที่ยวเห็นความสำคัญของเรื่องของระบบนิเวศเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ท่านจะต้องพานักท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสมัยปัจจุบันก็คือหนึ่งในนั้นคืออุทยานคืออุทยานแห่งชาตินะและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทุกรูปแบบไม่ว่าจะเดินป่าดูพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เดินป่าเพื่อศึกษาเรื่องของธรรมชาติวิทยาเดินป่าและปีนเขานะเดินป่าดูนกเรื่องดูนกกลายเป็นเรื่องใหญ่เมืองไทยเป็น paradise of bird watching ทีเดียวนั้นมัคคุเทศก์ดูนกณปัจจุบันมีมากขึ้นเป็นผู้ชำนาญการเรื่องดูนกและรายได้เขาดีด้วยดีกว่าทั่วไปนะครับอันนี้คือให้เห็นว่านี่คือความจำเป็นอันสำคัญหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยที่เชียงรายเรื่องถ้ำการท่องเที่ยวถ้ำณวันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศโดยตรงนะฮะที่เห็นความสำคัญในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นซีกหนึ่งหรือด้านหนึ่งของมัคคุเทศก็คือเรื่องของระบบนิเวศที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างที่ผมอุปมาอุปไมยยกตัวอย่างมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางบกเมื่อกี้คือทางบกเพราะทางทะเลเนี่ยก็คืออะไรการท่องเที่ยวทางทะเลการน้ำ snorkeling scuba diving นะครับการดูพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆทางธรรมชาติหรือดูธรรมชาติชายหาดใช่ไหมที่เราเรียกว่า sea sunset นั่นคือระบบนิเวศทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับชายหาดเกี่ยวข้องกับทะเลนะฮะและอันนี้คือความจำเป็นสำคัญด้านนี้เป็นด้านที่สำคัญด้านหนึ่งคือเรื่องของระบบนิเวศอีกด้านหนึ่งของความเป็นมัคคุเทศก็คือเรื่องของระบบวัฒนธรรมคือ culture เห็นไหมสองด้านใหญ่ซึ่งสองด้านใหญ่เนี้ยยูเนสโกจึงกำหนดมรดกโลกว่าหนึ่งคือมรดกโลกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นวังเป็นแหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุทั้งหลายแหล่หรือประวัติศาสตร์ชุมชนนี่คือเรื่องของ culture เรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของวัฒนธรรมอีกด้านหนึ่งคือมรดกโลกทางธรรมชาติก็คือเรื่องของอะไรระบบนิเวศนั่นเองเพราะนั้นยูเนสโกจึงแบ่งมรดกโลกใหญ่ๆเป็นสองด้านส่วนข้อที่สามของมรดกโลกก็คือเป
เป็นมรดกโลกที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาตินะครับอันนี้จึงเห็นว่าเรื่องของระบบนิเวศเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและสำคัญที่คุณจะต้องเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับณวันนี้เมืองไทยมรดกโลกทางธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับแล้วคืออะไรที่เขาใหญ่เห็นไหมเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงที่เป็นหนึ่งในคนที่เป็นมัคคุเทศก์จะต้องพาไปนะคุณเลี่ยงไม่ได้นะเขาใหญ่ที่คุณจะต้องพาไปคุณจะมีความรู้เรื่องธรรมชาติเรื่องระบบนิเวศมากน้อยขนาดในการที่จะพาชมนะและหนึ่งในนั้นคือการเดินป่าที่เขาใหญ่แล้วเขาอยากเห็นอะไรอยากเห็นช้างอยากเห็นชะนีอยากเห็นวัวกระทิงเห็นไหมเหล่านี้เป็นต้นหรือกวางเหล่านี้เป็นต้นเราจะมีความรู้ไหมในเรื่องพวกนี้ที่อย่างน้อยที่สุดที่จะอธิบายในระหว่างเดินป่าอันนี้คือความจำเป็นอันสำคัญแต่จุดเริ่มต้นก็คือรู้จักที่จะแต่งตัวให้เข้ากับการที่จะพาไปเดินป่านะครับไม่ใช่ใส่เสื้อสีแดงรองเท้าส้นสูงอย่างเงี้ยแล้วจะไปเดินป่าเป็นไปไม่ได้นี่คือความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระบบนิเวศที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอันนี้คือเห็นภาพทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องต้นว่าทำไมณปัจจุบันในหลักสูตรการอบรมมัธยมเทศจึงจะต้องมีเรื่องของระบบนิเวศนะครับอย่างน้อยที่สุดเราคงไม่ใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์เราคงไม่ได้เป็นนักระบบนิเวศแต่อย่างน้อยที่สุดคุณจะต้องมีความรู้ในเบื้องต้นที่จะต้องไปใช้ในการประกอบอาชีพการเป็นมัคคุเทศก์เมื่อพาท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งหลายทั้งมวลจะต้องมีความรู้นะครับวันนี้ก็เรื่องของระบบนิเวศเราคงเคยได้ยินกันนะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นระบบนิเวศถ้าเราพูดแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรอย่างครั้งที่แล้วที่ให้เห็นภาพว่า3ระบบใหญ่ๆจำได้ไหมระบบนิเวศนำมาสู่ระบบวัฒนธรรมและทั้งระบบนิเวศและระบบวัฒนธรรมจะต้องมีระบบภูมิปัญญาให้นึกถึง3เหลี่ยม3เหลี่ยมไว้เพราะระบบนิเวศมันคือเรื่องของอะไรเรื่องขององค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายเพราะนั้นคือ biodiversity เราเคยได้ยินคำนี้กันก็คือความหลากหลายทางชีวภาพเห็นไหมความหลากหลายทางชีวภาพทางพืชทางสัตว์นี่คือเรื่องหนึ่งของระบบนิเวศเพราะโลกใบนี้ชื่อว่าโลกอันน่าอยู่และมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกใบนี้จึงทำให้แสงอาทิตย์ส่องมาอย่างพอประมาณและพอเหมาะต่อการทำให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตเกิดขึ้นถ้าเป็นโลกใบอื่นที่ไม่มีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มอย่างเหมาะสมสิ่งมีชีวิตก็มีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นระบบนิเวศเกิดขึ้นจากการที่มีความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมจึงเป็นความหมายในประการต่อมาว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมเพราะฉะนั้นมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสิ่งมีชีวิตก็อุบัติขึ้นก็เกิดขึ้นนะตั้งแต่เป็นเซลล์หนึ่งจนกระทั่งหลายเซลล์จนกระทั่งมาเป็นอวัยวะจนเป็นระบบอวัยวะจนเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆเกิดขึ้นตั้งแต่แบคทีเรียนะครับตั้งแต่เชื้อราจนกระทั่งไวรัสและจนกระทั่งเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ชนิดต่างๆสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดอุ่นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนี่คือความหลากหลายจนมาเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกน้ำนมคือมนุษย์อันนี้คือให้เห็นของความเหมาะสมของระบบนิเวศที่มีสิ่งแวดล้อมด้วยชั้นบรรยากาศ
ที่กันกรองแสงอาทิตย์และก่อให้เกิดความเหมาะสมจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือประการที่สองต่อมามีการถ่ายทอดพลังงานไปตามลำดับชั้นเป็นช่วงๆในห่วงโซ่อาหารภาพนี้เป็นภาพที่ให้เห็นว่าลักษณะของห่วงโซ่อาหารคือลักษณะที่กินไปเป็นทอดๆ ที่เราเคยพูดเสมอว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กเห็นไหมสัตว์ใหญ่มีอำนาจกว่าก็กินสัตว์เล็กที่มีอำนาจน้อยกว่านะสัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้อกินกันเป็นทอดๆและมนุษย์เนี่ยคือตัวที่กินมากที่สุดในทุกอย่างมนุษย์กินทั้งพืชกินทั้งสัตว์นะครับนั้นในกระบวนการกินเป็นทอดๆเนี่ยเขาเรียกว่าห่วงโซ่อาหารที่เรียกว่าฟู้ดเชนเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันไปนะครับอันนี้แค่เกริ่นให้เห็นภาพในการกินกระบวนการกินก็กระเพาะอาหารของสิ่งมีชีวิตก็มีการย่อยพอย่อยมันก็ได้พลังงานเห็นไหมฮะนี่เขาจึงใช้คำว่ามีการถ่ายทอดพลังงานในท่ามกลางห่วงโซ่อาหารที่เกิดขึ้นเป็นลำดับเพราะนั้นสัตว์กินพืชก็ต้องการพลังงานจากพืชจากสารอาหารสัตว์กินเนื้อก็ต้องการสารอาหารเห็นไหมต้องการพลังงานนี่คือความสำคัญที่เกิดขึ้นต่อมามีลำดับของการกินเป็นทอดๆทำให้อะไรสสารและแร่ธาตุมีการหมุนเวียนไปใช้ในระบบจนเกิดเป็นวัฏจักรเพราะนั้นการที่มีการกินกันเป็นทอดๆที่เรียกว่าห่วงโซ่อาหารมันก็มีกระบวนการย่อยเห็นไหมการดูดซึมเอาสารอาหารเข้าไปส่วนที่เหลือเป็นกากก็ทิ้งออกมาให้เห็นภาพเพราะนั้นลักษณะตรงนี้คือเริ่มกระบวนการที่เรียกว่าวัฏจักรส่วนกากที่ทิ้งก็คือมูลทั้งหลายแหละมูลสัตว์นะที่ออกมาถ่ายออกมาก็เป็นยังไงในมูลนั้นก็มีอินทรีย์สารมีอนินทรีย์สารมีแร่ธาตุต่างๆใช่ไหมก็คืนสู่ดินเห็นไหมคืนสู่ดินก็เป็นสารอาหารในดินที่เรียกว่าฮิวมัสจริงไหมซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคาร์บอนเรื่องของไนโตรเจนเรื่องของแคลเซียมเรื่องของฟอสเฟตใช่ไหมเหล่านี้ก็เป็นธาตุสารอาหารให้กับพืชอีกพืชก็ดูซึมซับผ่านรากก็ไปหล่อเลี้ยงทำให้พืชเจริญเติบโตสัตว์ก็มากินพืชสัตว์ก็มากินสัตว์นี่ก็คือจากห่วงโซ่อาหารก็เกิดเป็นกระบวนการที่เรียกว่าวัฏจักรนะเป็นวัฏจักรเป็นไซเคิลนะตรงนี้เกิดขึ้นลำดับต่อมามีการแลกเปลี่ยนสสารแร่ธาตุและพลังงานกับสิ่งแวดล้อมโดยผ่านห่วงโซ่อาหารที่เรียกว่าฟู้ดเชนนะเดี๋ยวเราอธิบายลึกลงไปนะเพราะฉะนั้นแสงอาทิตย์จะมีบทบาทสูงที่มีความเหมาะสมตอนสมัยเด็กพวกเราคงต้องผ่านการเป็นเด็กมาทุกคนต้องเรียนชั้นประถมและมัธยมอย่างน้อยที่สุดก็ต้องผ่านหูว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงโฟโตซินธิซิสเนี่ยเราจะได้ใช้ละนี่คือจุดเริ่มต้นของพืชที่รู้จักเอาแสงอาทิตย์น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ซินธิซิสคือการที่มันรวมกันนะสังเคราะห์ซินธิซิสที่ครั้งที่แล้วเราพูดเรื่องอนาลิซิสคือวิเคราะห์คือแยกแต่ซินธิซิสคือกระบวนการรวมครับหรืออินทิเกเต็ดการบูรณาการแสงอาทิตย์คือแสงแดดกับน้ำและกับคาร์บอนไดออกไซด์และก่อให้เกิดแป้งและน้ำตาลโดยพืชมีคลอโรฟิลล์พืชสีเขียวมีคลอโรฟิลล์ที่ทำให้สามารถเป็นตัวผลิตได้นี่คือจุดเริ่มต้นของ
ห่วงโซ่มาเนี่ยนี่คือทั้งหมดทั้งมวลให้เห็นภาพเป็นเบื้องต้นก่อนนี่คือเรื่องของระบบนิเวศตรงนี้ภาพนี้ก็คือเพื่อให้เห็นในเรื่องของว่าไลท์เอนเนอร์จีคือพลังงานแสงตรงนี้ก็คือแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามานะและก็เกิดกระบวนการที่เรียกว่าโฟโตซินธิซิสตรงนี้ก็จะเป็นเคมีคอลไซคลิงคือตัวของการที่เรียกว่าระบบการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นนะแล้วในกระบวนการตรงนี้มันจะเกิดความร้อนเขาเรียก heat energy นี่ตัวเราเนี่ยมีความร้อนถ่ายทอดออกมาอยู่ตลอดเวลาในสิ่งมีชีวิตก็มีความร้อนที่ถ่ายทอดออกมาซึ่งตรงนี้คือกระบวนการที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่า energy flow กับ chemical cycle หรือไซคลิ่งนั่นคือระบบการหมุนเวียนถ่ายทอดนะระหว่างสสารและพลังงานนะครับภาพนี้นะคือให้เห็นการหมุนเวียนถ่ายทอดของสสารและพลังงานที่เกิดขึ้นอันนี้องค์ประกอบของระบบนิเวศมีอะไรบ้างแบ่งแยกตามหน้าที่คือฟังก์ชันและแบ่งแยกโดยทั่วไปที่เรียกว่าเจเนอรัลแบ่งแยกตามหน้าที่คือพวกที่สร้างอาหารได้เองเขาเรียกออโตโทรฟสร้างอาหารได้เองกับพวกที่ได้รับอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่นที่เรียกว่าเฮเทโรโทรฟอันนี้คือหน้าที่สร้างอาหารพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งสร้างเองไม่ได้สร้างด้วยตัวเองไม่ได้จะต้องรับสารอาหารจากพวกที่สร้างอาหารได้หรือจากพวกอื่นด้วยกันนะอันนี้คือแบ่งแยกตามหน้าที่ถ้าแบ่งแยกโดยทั่วไปองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเรียกไบโอติกกับอะไบโอติกอันนี้นะก้าวเข้ามานะองค์ประกอบของระบบนิเวศมีใครสงสัยอะไรไหมแล้วค่อยๆไปอย่างช้าๆนะครับทีนี้องค์ประกอบที่มีชีวิตที่เรียกว่าไบโอติกคอมโพเนนต์คืออะไรผู้ผลิตเรียกว่า producer นะหรือ autotrophic ได้แก่สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้จากสารอนินทรีย์ส่วนมากจะเป็นพวกพืชที่มีคลอโรฟิลที่พูดได้นะเห็นไหมเพราะตรงนี้เขาเรียกว่าพวก producer คือพวกผู้ผลิตก็คือพืชที่มีคอลอฟิลต่อมาก็เรียกผู้บริโภคหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่าคอนซูเมอร์ได้แก่สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะครับไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เรียกว่าเฮเทโรโทรฟที่เมื่อกี้พูดไปแล้วส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเนื่องจากสัตว์เหล่านี้มีขนาดใหญ่จึงอาจเรียกว่าแมคโครคอนซูเมอร์นะฮะอันนี้คือพวกคอนซูเมอร์ลำดับต่อมาผู้ย่อยสลายซากชื่อว่าดีคอมโพเซอร์นะหรือไมโครคอนซูเมอร์ได้แก่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สร้างอาหารเองไม่ได้เช่นอะไรแบคทีเรียเห็ดราและก็แอคติโนไมซิสทำหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วในรูปของสารประกอบโมเลกุลใหญ่ให้กลายเป็นสารประกอบโมเลกุลเล็กในรูปของสารอาหารที่เรียกว่านิวทรีนส์เพื่อให้ผู้ผลิตนำไปใช้อีกได้ใหม่เราจะเห็นว่าผู้ผลิตproducer
ผู้บริโภคคอนซูเมอร์แล้วเมื่อบริโภคแล้วถ่ายเงินออกมาหรือเมื่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเสียชีวิตไปพวกย่อยสลายดีคอมโพสเตอร์ก็จะมาทำการย่อยสลายที่เรียกว่าซากพืชซากสัตว์เห็นไหมก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าวัฏจักรของสสารและพลังงานก็เกิดวัฏจักรและเกิดลำดับชั้นที่กินกันเป็นทอดๆที่เรียกว่าฟู้ดเชนนั่นเองนะอันนี้คือองค์ประกอบที่มีชีวิตคือ1ผู้ผลิตโปรดิวเซอร์2ผู้บริโภคคอนซูเมอร์3ผู้ย่อยสลายดีคอมโพเซอร์ซึ่งคือพวกแบคทีเรียเชื้อราทั้งหลายเลยยกตัวอย่างเช่นเรามีเศษอาหารหรือเศษขนมปังวางไว้บนโต๊ะทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามีอะไรมีเชื้อราบางครั้งก็สีส้มบางครั้งก็สีเขียวบางครั้งก็สีดำมาย่อยพวกนี้คือพวกดีคอมโพเซอร์ซึ่งเขามีอนุของละอองที่อยู่ในอากาศที่เรามองไม่เห็นเห็นไหมแล้วเมื่อมีความชื้นเหมาะสมยิ่งหน้าฝนอย่างเงี้ยมีความชื้นเหมาะสมเขาจะเริ่มเติบโตได้พวกนี้ก็จะมาย่อยมากินพวกขยะมากินพวกขนมต่างเศษของที่เหลืออยู่เห็นไหมนี่ก็คือพวกดีคอมโพเซอร์มาทำหน้าที่และท่ามกลางการย่อยสลายเนี่ยเขาปล่อยเอนไซม์คือตัวย่อยเอนไซม์ก็เหมือนในกระเพาะอาหารเรามีกรดและมีตัวเอนไซม์ที่มาย่อยอาหารพวกนี้เขาก็มีเอนไซม์มาย่อยอาหารก็เกิดกระบวนการที่เรียกว่า fermentation กระบวนการหมักนั่นเองนี่เนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์ได้ใช้กระบวนการของ decomposer เนี่ยนะมาหมักให้เกิดอาหารเช่นยีสต์มาหมักแป้งสาลีแล้วก็มาทำขนมปังที่เรารับประทานหรือทำเบเกอรี่ทั้งหลายแหละหรือมาทำไวน์ทำเหล้านี่คือความรู้ที่มนุษย์รู้เรื่ององค์ประกอบที่มีชีวิตในระบบนิเวศและก็ใช้ประโยชน์จากดีคอมโพเซอร์ตัวนี้นะฮะนี่คือกระบวนการที่เห็นภาพว่านี่คือระบบนิเวศที่โดยที่เราจะทราบหรือไม่ทราบแต่สิ่งเหล่านี้เขาก็จะมีการที่ต่อสู้ดิ้นรนและก็พัฒนาตัวเองท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลามาถึงตรงนี้มีคำถามไหมไปช้าๆจะได้จบได้นะครับ